เปิดฤดูกาล 3BL Thailand ลีกยิ่งใหญ่ดึงยัดห่วงระดับโลกลงประชันฝีมือเกมเปิดฤดูกาล 3BL Thailand ลีกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พบกับ8ทีมยัดห่วงหนุ่มและ6ทีมชุดสาวลงประชันฝีมือล่าแชมป์รอบที่1พร้อมโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยในรูปแบบการแข่งขันสุดอลังการกับแนวสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งแรกในเมืองไทยแฟนๆยัดห่วงร่วมกรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ต BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้คนดูทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอาชีพ 3x3 รายการ 3BL Thailand League ระหว่างวันที่5พฤศจิกายนวันที่5ธันวาคม2565ที่จัดขึ้นโดยบริษัท YKBK Thailand ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพ 3x3ในประเทศไทยเพียงลีกเดียวที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าซึ่งนักกีฬาทีมชายทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับคะแนนฟีบ้าพอยต์ FIBA Point จากการแข่งที่มากกว่าลีกอื่นๆในประเทศไทยถึง10เท่าเพิ่มโอกาสในการคว้าโควต้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมของนักบาสเกตบอลไทยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นทีมชาย8ทีมและทีมหญิง6ทีมเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักบาสเกตบอลสัญชาติไทยและนักบาสเกตบอลนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของโลกโดยทีมชายกลุ่ม A ประกอบด้วยอุดรธานีไจแอนท์วัฒนาซูสพระนครเลเจนด์และเชียงใหม่แคทเทิลส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยธนบุรีวอริเออร์สาทรเซนชลบุรีลีโอแบล็กและภูเก็ตชาร์กขณะที่ทีมหญิงกลุ่ม A ประกอบด้วยธนบุรีวีนัสอุดรธานีแพนเทอร์และชลบุรีเมอร์เมดด้านทีมหญิงกลุ่ม B ประกอบด้วยมหานครแองเจิลเชียงใหม่โรเซตและภูเก็ตดอลฟินเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ลานกิจกรรมด้านนอกโซน40การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์เป็นเกมเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการทั้ง2ประเภทชายหญิงออกสตาร์ทชิงชัยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนเฟ้นหาทีมผู้ชนะเลิศในรอบที่1ตั้งแต่เวลา10:20 น.ขณะที่ไฮไลท์สำคัญประจำวันอีกหนึ่งอย่างคือการจัดแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์พบกับมินิคอนเสิร์ตของศิลปินไอดอลวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดน่ารักขวัญใจชาวไทยและนานาชาติอย่าง BNK48 ที่มาร่วมสร้างสีสันและกระชากหัวใจสร้างความสุขให้แฟนๆกีฬายัดห่วงไปทั่วทั้งสนามและผู้ชมทางบ้านนอกจากนี้การแข่งขัน 3BL Thailand League ยังเอาใจแฟนๆกีฬาซึ่งนอกจากผู้ชมจะสนุกสุดมันกับการแข่งขันแล้วยังสามารถร่วมสนุกไปกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเช่นดีเจชื่อดังที่จะมาเปิดเพลงเพิ่มความมันตลอดการแข่งขันการเต้นเบรกแดนซ์ของเหล่านักต้นมืออาชีพตลอดจนมีเกมชิงรางวัลระหว่างการแข่งขันอีกด้วยทั้งนี้การชิงชัยยังเหลืออีก4รอบ4วันประกอบด้วยรอบ2 3 4วันเสาร์ที่12 19วันที่26พฤศจิกายน2565เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.แข่งขันที่ลานคนเมืองเสาชิงช้าและรอบชิงชนะเลิศวันจันทร์ที่วันที่5ธันวาคม2565เวลา 9:40 น.ถึง 16:00 น.แข่งขันที่สยามสแควร์ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้แบบใกล้ชิดติดขอบสนามฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Play ทุกเกมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด102เกมโดยมีกล้องที่คอยถ่ายทอดช็อตเด็ดๆให้ทุกท่านไม่พลาดถึง6ตัวข้างสนามได้เห็นทุกลีลาความสามารถช็อตเด็ดดวลใจของนักบาสขอเชิญแฟนๆบาสเกตบอลร่วมชมและเชียร์ผ่านทางออนไลน์ได้ทาง AIS Play สยามสปอร์ต 3BL Thailand Facebook 3BL Thailand YouTube ได้ทุกแมตช์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีก9ชีวิตคู่แพทริเซียโนตขอพรพระสังฆราชที่มาชุดไทยเลอค่าจดชื่อลายผ้าเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวโพสต์รัวๆสุดปลื้มปีติอีก9ชีวิตคู่แพทริเซียโนตสักการะสมเด็จพระสังฆราชขอพรเผยที่มาชุดไทยศิวาลัยแบบดั้งเดิมสุดเลอค่าอลังการมากจดชื่อลายผ้าเจ้าสาวไฮสโนดวิเศษเจ้าบ่าวเผยโมเมนต์เมื่อวันที่4พฤศจิกายน65ร่วมเฟรมนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดในชุดไทยสุดสง่างามทั้งคู่พร้อมแคปชั่นว่าถือโอกาสได้มาทำบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรและรับพรที่วัดราชบพิตรเป็นอีกก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับท่ามกลางเพื่อนๆและคนบันเทิงคนดังคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมากพร้อมลงคลิปบรรยากาศไปทำบุญที่วัดราชบพิตรพร้อมแคปชั่นว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทางเดินของเราสองคนที่กำลังจะก้าวเดินกันต่อไปด้วยครับปาดโน้ตทั้งนี้ล็อบฟิเชียลไทยแลนด์เผยข้อมูลชุดไทยสุดสวยสง่าเลอค่าอลังการที่เจ้าสาวแพทริเซียสวมใส่ด้วยว่าชมความงดงามของแพทริเซียทันชนกกู๊ดแอดปาทริเซียกู๊ดว่าที่เจ้าสาวคนสวยกับมนต์เสน่ห์ของลุคชุดไทยศิวาลัยแบบดั้งเดิมสำหรับถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชขอพรเพื่อชีวิตคู่ก่อนเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนหน้าชุดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงโดยแบรนด์ไทยชั้นนำวานุสเปิดโดดเด่นด้วยการไล่เฉดสีชมพูระดับกลางไปจนถึงสีไอวอรี่อีกทั้งลวดลายผ้ายังได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวหลวงและได้จดชื่อลายผ้าว่าทันชนกพูดผมพูดอะไรได้บ้างหมอบีเผยปมน้องมาวินตกเจ็ตสกีจมเขื่อนกว่า10วันไร้วี่แววหลังแม่วอนหมอบีช่วยน้องมาวินใช้ทุกศาสตร์สารพัดวิธีค้นหาลูกผมพูดอะไรได้บ้างขอพูดสั้นๆ2ประโยคหมอบีเผยปมน้องมาวินหลังตกเจ็ตสกีจมเขื่อนกว่า10วันยังไร้วี่แววพบร่างจากกรณีนายมาวินเนตรเดชานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครอายุ18ปีตกจากเจ็ตสกีขณะนั่งซ้อนท้ายไปกับเพื่อนรุ่นพี่แล้วสูญหายไปตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่24ตุลาคมที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์หมู่5ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ค้นหาสารพัดวิธีใช้อุปกรณ์ทั้งบนน้ำใต้น้ำกว่า10วันแล้วนั้นยังไม่พบร่างด้วยน้ำลึกกว่า20เมตรโดยแม่เก๋แม่ของน้องมาวินหลังจากใช้ทุกศาสตร์ตามหาลูกชายได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยว่าใครสามารถติดต่อหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้บ้างหมดหนทางแล้วต้องการให้หมอบีช่วยจริงๆนั้นล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณไลฟ์ผ่านช่อง YouTube Ghost Ambassador ในรายการทูตสื่อข่าวสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน65โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากถึงเรื่องน้องมาวินโดยหมอบีกล่าวว่าหลักๆแล้วเราไม่ควรให้สิ่งใดไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักอยู่แล้วและหลายภาคส่วนเขามีวิธีจุดนี้ต้องทำยังไงดำน้ำแบบไหนเขาเชี่ยวชาญเราควรให้เกียรติเขามากๆ
ในการมาช่วยขนาดนี้ต้องไว้วางใจเขาเรื่องนี้สำคัญที่สุดเราให้กำลังใจช่วยเขาดีกว่าส่วนอื่นๆผมเข้าใจนะในความเป็นมนุษย์คนเป็นแม่มีวิธีไหนที่จะทำได้ทำหมดไม่แปลกทำไปเหอะมันพึ่งพาสบายใจขึ้นก็พึ่งไปเหอะจะไปถามใครก็เอาไปเหอะอย่าทำให้เป็นอุปสรรคในการหาของเจ้าหน้าที่ไม่ไปชี้ไปอะไรเราให้เกียรติเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดผมพูดอะไรได้บ้างจริงๆก็ได้ส่งไปให้คนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงพอรู้ก็สงสารผมพูดไปสั้นๆ2ประโยคเราอาจจะช่วยได้เป็นกำลังปลายนิ้วก้อยแต่ว่าผมช่วยอยู่ผมช่วยแล้วเท่าที่ทำได้แค่นี้บอกแค่นั้นเราแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยให้เจ้าหน้าที่เขาเต็มที่อย่างนั้นดีกว่าหาไปแล้วบางคน20มียังไม่เจอด้วยความที่เป็นเขื่อนข้างล่างบางที20เมตร50ถึง60เมตรลึกมากแล้วไม่ใช่โล่งโล่งบางทีเป็นเมืองเป็นหลังคาเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นวัดเป็นโบสถ์มีซากต้นไม้ก้อนหินถ้าร่างลอยขึ้นมาแล้วติดก็หายไปจริงๆบางคนหายไป16ปีมีคนบอกว่าก็ไม่เจอThank you.